2 แสน ตึงเปรี้ยกูลืมน่ะตึงเปรี้ยบั๊มบั๊มมันน่ะอ้าวเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นทุกคนดูกูมาเล่นทูพิทครั้งแรกเลเวล1เลเวล1เท่านั้นอะอันใครวะเนี่ยหน้าตาคุ้นๆไฟโดมินัสด้วยแม่งโคตรเท่แล้วดูมีขอไฟด้วยทุกคนว้าวสุดยอดพี่ครับผมเลเวล1เองผมขออาวุธที่มันเทพๆได้ไหมนี่อะไรอ่ะเอ้านี่มันดาบกระจอกไม่เอาพี่ผมต้องการอย่างอื่นน่ะนายเอาคัมภีร์นี่ไปได้เลยว้าวดาร์กซอร์สเวอร์ชั่น2คืออะไรครับพี่มันเทพเหรอกระลาบสวัสดีคนที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวิร์ทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินเองนะฮะจะชอบมุกมาชาแนลนะครับเราอยู่กันในทูพีทนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดแรกของ ID มาอคุมะเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือกูเล่น ID คนอื่นหมดเลย ID ตัวเองไม่เคยเล่นนะครับนี่นะฮะเมื่อกี้นะครับเป็นเจ้าของเกมนะฮะจริงแล้วเจ้าของเกมนี้ก็คือเขาเป็น2พี่น้องนะครับและเขาก็เข้ามาในเซิร์ฟผมแล้วก็เสกอะไรก็ไม่รู้ดูดิผลกากๆครับ3ผลกากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ประเด็นเลยคือวันนี้ผมจะมารีวิวผลเอาเวททั้ง3ผลฮะแต่ว่ามึงดูเลเวลกูด้วยนะครับเลเวล1งั้นเลยขอฟาร์มก่อนละกันนะครับนะขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับนี่เขาให้ Dark Source Version 2มาด้วยไม่รู้ว่าจะเทพหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดามฮานี่มันจะเก่งขนาดไหนกันเทียวนะครับเก่งไม่เก่งเราต้องไปทดสอบกับบอสลิงกูจะไปตบบอสลิงด้วยเลเวล2เลเวล3นี่แหละไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะรีวิวผลเอาไว้กินนิ่งกันนะเฮ้ยเจ้าทะเลวะเฮ้ยทุกคนสักหน่อยไหมกูว่าดาบนี้มันน่าจะเก่งน่าดูนะสักหน่อยซิสกุลสกิลน่ะนี่โอ้วโอ้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือเดี๋ยวกูไม่มีหาคงหาคีอะไรกูต้องวิ่งตามเรือไม่นะตีเจ้าทะเลทีนึงกูเว้ยแม่งเป็นพันไอ้ชิบหายนี่แมปบ้าเลยวะเนี่ยนี่กูเล่นแมปแบบนี้อยู่เหรอกูถามจริงโอ้โหนี่กูวิ่งตามเดี๋ยวกันรถไอติมมาทุกคนเคยวิ่งตามรถไอติมไหมเนี่ยแหละอารมณ์แบบนี้เลยตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปหาไอดีที่มันเลเวลสูงๆดีกว่าไม่ไหวแล้วนะครับจบการรีวิวไอดีมาคุมะในทูพีซภายใน1นาที Let's goโอเคทุกคนครับก็สวัสดีกันอย่างเป็นทางการละกันนะฮะอันเมื่อกี้ไม่นับนะครับนะไม่รู้กูเล่นอะไรนะโอเคนะครับวันนี้ก็ไปได้ไอดีมาอีกละนะครับกูว่ากูเล่นไอดีตัวเองน่าจะไม่ลุ้งนะทุกคนนะเล่นไอดีคนอื่นดีกว่านะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลเอาเวกทั้ง3ผลกันนะทุกคนนะนี่เลยนะครับก็จะมีนะฮะผลโกโลนะหรือว่าผลสายฟ้านะครับเวอร์ชันตื่นแล้วนะแล้วก็นี่ครับผลแสงนะครับแล้วก็ผลน้ำแข็งนั่นเองนะฮะซึ่งหน้าตาผลตอนนี้เนี่ย ID นี้จริงๆเขากินผลโกโลเอาเวกเข้าไปแล้วนะและนี่คือหน้าตาของมันเดี๋ยวเอาหยิบให้ดูแล้วกันหยิบให้ดูนี่นะฮะเป็นอย่างนี้เลยแฟบแฟบนี่นะฮะเป็นไงเท่ไหมความสามารถของผลสายฟ้าเอาเวกนั้นเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สกิลเซตกันก่อนไหมเฮ้ยสกิลเซตกันก่อนเลยยับยับปัสซื้อบ้าบุ่มเอ้าใครเอาแท่งน้ำมาไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะคุณก็ดูว่าแท่งน้ำนะฮะเอาใหม่ปั๊มโอ้โอ้เย่น่าอยู่นะนะครับเหมือนเอากระบอกน้ำลงมาทุบนะครับนะฮะอย่าปัสซื้อเลยบัวโอเคนี่ฮะคือสกิลเซตนะครับกากโอเคต่อไปสกิลเอ็กซ์ฮะสกิลเอ็กซ์ยุ่งอุ้ยยิงบีมฮะไอผลนี่มันก๊อปผลตัวเฮียมึงจะมาสู้ผลตัวเฮียได้ไงใช่ไหมนี่ซอสนูปังเข้าไปนี่มึงไงทะลุอกเลยแม่งเดี๋ยวกระดักกันบอลอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปพังเข้าไปหล่อเท่ตีว่าแล้วมันยิงได้รัวๆเลยเหรอเอ้าบางทีมึงก็โกงไปนะถ้ามึงจะยิงได้รัวๆขนาดนี้มึงบ้าไปแล้วปังแม่งสาดอย่างกำลังขึ้นเต่ากูจะยั้งเพียต่อไปสกิลซีกันดีกว่าทุกคนสกิลซีสวัปโอ้โอ้อันนี้เหมือนบอลเกจิมากกว่าอันเมื่อกี้นะแล้วมันไปไหนแล้วนะอีกรอบอู้แล้วมันคูดาวเร็วชิบหายเลยไม่โกงว่ะ
อย่าอย่าปะเสือปั๊มโอเคต่อไปอันติฮะสกิลวีโอ้อ๋อเป็นการกายร่างเลยว้าวสุดก็เป็นผลอเวกนี่มึงติดอะไรด้านหลังเนี่ยปืนลูกแก๊ปหรือเปล่าใครรู้จักไอ้กระสุนปืนลูกแก๊ปไหมแม่งเหมือนเลย เหมือนกระสุนปืนลูกแก๊ปอยู่ด้านหลังว่าน่าจะเพิ่มดาเมจแน่ทุกคนดูจากทรงแล้วนะฮะเพิ่มแน่นอนจังหวะนี้โอเคต่อไปสกิลเอฟครับผมน่าจะเป็นการวาร์ปนะถ้าเป็นทั่วไปว้าวโอ้ what the fuck ไม่กูวาร์ปออกมานอกโลกเลยเหรอผลอะไรนี่ผลอะไรเมื่อกี้มึงผลอะไรเอาใหม่โอเคผมจะวาร์ปไปก่อนด้านหน้านั่น F โอ้โหถึงภายในพริบตาว่าไงพัทที่แล้วมึงฆ่ากูมึงจำได้ไหมฮะเบคอนหนูพัทนี้มึงก็ยังฆ่ากูได้อยู่ดีไอ้มาที่เกาะทะเลทรายกันบ้างดีกว่าทุกคนแม่ไม่ได้มาเจอบอสเดียวนานเลยคือเกาะนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะสมัยก่อนมันยังกากอยู่เลยตอนที่กูมารีวิวเกียร์4น่ะแต่ตอนนี้โอ้โหหล่อเท่ขึ้นมีบัลลังก์อยู่แล้วเหรอดีโอมึงต้องเจอกูนี่บอสเกดีโอ้โหเฉียวหน้าไปนิดเดียวเฉียวหน้าไปนิดเดียวเองดีโอเหรอโหมันก็ยังถึกเหมือนเดิมเลยดีโออย่างนั้นหรือโฮล่าเหรอโฮล่าอะไรใส่กูนี่นี่นิ่งเลยเป็นไงล่ะคว่ำเลยแต่เลือดไม่ลดเลยเอาเวกก็ทำหาอะไรมันไม่ได้เลยกูเลยยังเพียโอเคนี่แหละฮะคือผลสายฟ้าเอาเวกที่เพียที่สุดในโลกนะครับพอกลับมาที่บ้านเฮาลักรออยู่นะครับไปต่อไปผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาผลไหนก่อนดีน้ำแข็งดีกว่าเนาะนี่เลยน้ำแข็งนี่แดกทั้งที่เป็นล่างนี่แหละนะครับตายหวงเลยมาแล้วนะครับนี่คือไอซอสอเวกินิ่งนะฮะหรือว่าผลน้ำแข็งอเวกนั่นเองมาถึงมึงจะได้ยามาทูตจากนรกนะครับแต่ว่ามาจากน้ำแข็งแทนมันคือง้าวหรือทวนหรือหำอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับมาดูกันสกิลเซตกันก่อนดูไปดูมากูก็นึกว่าสายฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยปาบโว้นกเอี้ยงที่ไหนวะน่ะเฮ้ย แม่งนะฮะมันไม่ใช่ไก่ฟ้าแล้วอย่างนั้นน่ะมันคือนกเอี้ยงดูนะฮะนกจิบจิบบินไปบินมาปิ้วทำไมมันง่อยกระดาษดีวะอะไรก็ความง่อยนะมันอะไรกันสกิลเอ็กโอ้โหเป็นการอู้น้ำเคลื่อนที่อะไรอะไรกันนี่แบบนี้มันอะไรกันใครมาก่อสร้างอะไรวะนะนี่น้ำหรืออะไรขอขึ้นไปแต่ไต่ไม่ได้ด้วยแล้วมันขยับได้ด้วยนะคืออะไรวะสกิลซีดิเอาเป็นการเคลือบตัวเองให้เป็นน้ำแข็งเหรอมาน่าจะถึกขึ้นใช่ไหมสิ่งเอฟก็ไม่มีเหรอโอ้อะไรกันแปลว่าผลนี้คือผลอเวกที่กากที่สุดแล้วนี่เพราะว่าสกิลน้อยสุดใช่ไหมไม่มีสกิลในการเดินทางเลยฮะสำหรับผลนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าลงน้ำได้หรือเปล่านะสุดยอดครับ ผลน้ำแข็งบ้าอะไรลงน้ำไม่ได้เฮ้ยผลน้ำแข็งต้องลงน้ำได้ดิจะบ้าเหรอเป็นน้ำแข็งนะเสียชาติเกิดผลน้ำแข็งเลยอย่างเงี้ยลงน้ำไม่ได้ดูดิโอ้แม่งเอ้ยเกมหานี่มึงจะโดนน้ำสักนิดไม่ได้เลยไงโอ้ยกูว่าได้เป็นน้ำร้อนนะทุกคนนะแล้วเราก็จบการรีวิวผลน้ำแข็งแบบรวดเร็วอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับมันมีแต่เรียกไอ้นกเอี้ยงตัวนึงกับประติมากรรมอะไรสักอย่างไม่รู้ออกมาแล้วก็เคลือบตัวเองให้เป็นน้ำแข็งงั้นก็มาจบกันที่ผลสุดท้ายตอนนี้เลยแล้วกันป้างเข้าไปเราอยู่กับปิก้าเอาไว้กินหนึ่งนะฮะโอ้โหนะผลแสงคือผลที่ผมชอบที่สุดนะในบรรดาวันพีชเลยนะครับนะบอดี้เราหล่อเท่มากเดี๋ยวมาลองฟันกันดูดีกว่าปะ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 นี่ปะปะนี่นะฮะเท่เท่มาสกิลเซตกันพาบอุ้ยเป็นการอารมณ์เหมือนแผลราศีนะแผลราศีดูโอ้มันไม่ใช่แผลราศีมันคือการยิงนะฮะยิงลูกประคำนี่เองแต่มันยิงได้ทีละครั้งนะครับแต่ว่าคูดาวค่อนข้างเร็วมากๆเนี่ยยิงลูกประคำได้อยู่นะได้อยู่นะต่อไปสกิลเอ็กอ๋อเหมือนเดิมอะแต่ว่าครั้งนี้ยิงรัวนะครับเพื่ออะไรสกิลเอ็กปิ้ว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 ดูนะฮะโอเคสกิลซีฮะทุกคนโอ้เป็นการเคลือบล่างนะครับอุ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์มึงเท่ยังวะเฮ้ยสกิลวีมีไหมไม่มีอีกแล้วเหรอสกิลเอฟโอ้ไอเอฟเฟกต์หลุดไปเลยบินหาเลยวะเนี่ยบินจนเอฟเฟกต์หลุดโอเคอีกรอบนึงฮะทุกคนมาบินนี่ความเท่นี่มันอะไรกันเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ด้วยเอาชิบหายเลยไง
โอเคอ๋อมันกูดาวน์เร็วอยู่มันกูดาวน์เร็วอยู่เดี๋ยวเราจะไปตบลิงกันดูนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นนะที่มันเอาผลนี้ไปตบลิงน่ะนะครับมันก็ไหวอยู่นะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้ากูมาตบเองบ้างจะไหวหรือเปล่าชุบมาแล้วไอ้พวกลิงหน้าโง่โอ้ยขึ้นต้นไม้กันเต็มเลยนะพวกมึงยิงก่อนเลยยิงแม่งเคลียร์ลิงหน้ามอน อะไรมึงมองหน้ากูเหรอเมื่อวานมึงฆ่าลูกพี่กูมึงฆ่าตัวเหี้ยลูกพี่กูตายยิงยิงยิงนี่นี่นี่เป็นไงล่ะยิง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 รัว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 ตายไหมตายไหมลดบางไหมเนี่ยกูถามจริงนะมึงลดบางไหมเนี่ยไม่ใช่เลือดนะน้ำหนักมึงนี่ลดบางหรือเปล่าแล้วยิงไม่เข้าเลยรถกูต้องเครื่องอาคีก่อนแม่งไม่ได้ช่วยหามมันเลยเลยนะดูดิไม่ตายหรือว่าแม่งต้องใช้แค่โอเปเท่านั้นเหรอถึงจะตายมึงเนี่ยฮะใช้ผลอื่นนี่คือมึงไม่ตายแล้วใช่ไหมกูฆ่าลูกน้องมึงก็ได้นี่ติดมุมอยู่ดมหำเหรอมึงให้กูดมหำมึงเลยหึหวดหวดโอเคก็หมดแล้วฮะสำหรับการรีวิว3ผล Awakening ใหม่นะครับก็ขอบคุณเจ้าของแมปด้วยที่มาเสกผลให้กูนะฮะแล้วก็น้องข้อเหมือนจะสปอยมานิดๆนะครับว่าอัปเดตหน้านั้นก็มีผลตื่นอีกเช่นเคยนั่นคือผลมังกรซึ่งกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าขนาดมังกรในเวอร์ชั่นปกติมึงก็เพียชิบหายแล้วมาเอาเวกนี่มึงจะเพียขนาดไหนวะงั้นก็รอติดตามกันละกันทุกคนนะเจอกันใหม่กับแมปสุดกากอันนี้บาย